ท่านทั้งหลายทุกคนทำหน้าที่ทุกอย่างตามหน้าที่ของตนกันอยู่ตั้งแต่เกิดจนตายแต่ไม่เคยสำนึกเลยว่าหน้าที่นั่นแหละคือธรรมะมันก็เลยไม่บูชาหน้าที่ไม่ชื่นใจในการทำหน้าที่มันก็กลายเป็นทนทำหน้าที่มันก็ตกนรกทุกอิริยาบถความเพียรของมนุษย์เทวดาก็กีดกันไม่ได้วันนั้นอันนี้ก็หมายความว่าพุทธศาสนาเนี่ยไม่ยอมแก่เรื่องโชคชะตาให้มีความเพียรพยายามใช้สติปัญญากำลังความสามารถแล้วจะสามารถเอาชนะแม้แต่โชคชะตาได้นะขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอถวายความเคารพไปยังพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชวัชรโพธิคุณเจ้าวาดวัดฐานน้ำไหลแห่งสวนโมกขะพระรามขอถวายความเคารพไปยังอาจารย์พระครูศรีรัตนธรรมวิเทศด็อกเตอร์เจ้าวาดวัดศรีรัตนารามแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษแล้วก็ขอถวายความเคารพไปยังครูบาอาจารย์ทุกท่านขอเชิญพรญาติโยมที่มีความสนใจเข้ามาฟังรายการนักเลงธรรมก็ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนักเลงธรรมในเทศกาลสงกรานต์หรือว่าวันมหาสงกรานต์ซึ่งเป็นประเพณีขึ้นปีใหม่ของไทยเราที่สืบสานกันมายาวนานญาติโยมทั้งหลายหลายคนหลายท่านก็อาจจะมีโอกาสไปเยี่ยมไปพบปะพี่น้องพ่อแม่ปู่ย่าตายายได้มีโอกาสรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้มาเจอมาพบกันแล้วก็มีโอกาสทำบุญทำทานร่วมกันในวันสงกรานต์ก็คาดว่าทุกคนน่าจะได้รับความสุขความสงบเย็นจากการที่ได้ร่วมกิจกรรมสาดน้ำในเทศกาลสงกรานต์ญาติโยมทั้งหลายวันนี้รายการนักเลงธรรมก็ตรงกับวันที่14ตรงกับวันอาทิตย์14เมษายนพุทธศักราช2567วันนี้ก็ทางรายการได้รับความเมตตาจากอาจารย์ดร.มหาจัญญาสุทธิยาโนเจ้าวาดวัดพุทธปัญญาแคลิฟอร์เนียจากประเทศสหรัฐอเมริกาท่านอาจารย์มีความเมตตากับรายการอย่างมากที่มานั่งสนทนาแล้วก็ให้ความรู้หลายๆอย่างที่โยมทั้งหลายแม้แต่ตัวอาตมาเองเนี่ยก็ถือว่ายังเป็นผู้มีการศึกษาน้อยการที่ได้ฟังการได้รับคำแนะนำจากครูบาอาจารย์ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นการชี้ทางเป็นการชี้ขุมทรัพย์ให้เราได้พบกับความรู้ความเข้าใจพบกับแสงสว่างเดินไปในทางที่ถูกต้องเอาล่ะญาติโยมทั้งหลายเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาวันนี้อย่างที่เราตกลงกันว่าอาจารย์ดร.ท่านจะมาพูดถึงเรื่องของธรรมะเข้าก้าวตาของหลวงพ่อพุทธทาสแล้วก็โยมเพียรพรวันนี้อาตมาเห็นโยมเพียรพรญาติโยมทั้งหลายค้นหาข้อมูลแล้วก็ขึ้น Facebook ตั้งแต่ตอนกลางวันเลยทีเดียวเอาล่ะวันนี้เราจะได้มาศึกษาธรรมะเข้าตากันพร้อมกับโยมนีแล้วก็ญาติโยมที่สนใจเพื่อเป็นการเสียเวลาธรรมภาพจะได้กราบนิมนต์พระอาจารย์ดร.มหาจัญญาเข้ามาในรายการขอถวายความเคารพครับพระท่านสวัสดีครับท่านอาจารย์พัชรพลครับครับผมญาติโยมสาธุชนทุกท่านอาจารย์โยมนีวันนี้ถือว่าอาตมารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ฟังธรรมะก้าวตาจากอาจารย์ด็อกเตอร์เพราะว่าจะได้ฟังในหลายแง่หลายมุมแม้แต่ก่อนที่เข้ารายการมาได้ยินทั้งหลายก็มีประเด็นที่โยมนีสนใจแล้วก็ได้สอบถามอาจารย์ด็อกเตอร์ก็ได้รับคำตอบเห็นได้ชัดเจนเลยว่าความแตกต่างในเรื่องของความเข้าใจในเรื่องของสาระหรือว่าตัว อย่างเช่นว่าความเชื่อด้วยหลักการในแต่ละศาสนาที่มีความคล้ายกันเนี่ยบางทีทําให้เราเข้าใจไปว่าเนี่ยมันอันเดียวกันแต่ว่าแท้ที่จริงอาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจารย์ดร.ครับได้กราบนิมนต์อาจารย์ดร.ได้ทักทายญาติโยมในวันสงกรานต์นะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่14อยู่ยังอยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ขอกราบนิมนต์ครับขอเจริญพรเจริญธรรมนําสุขวันสงกรานต์แก่ท่านสาธุชนทั้งหลาย
เคยเห็นแผ่นธรรมะสั้นๆที่ผ่านตาเมื่อวานนี้คำว่าสงกรานต์ตามที่หลวงพ่อพุทธทาสได้ให้ความหมายคือก้าวไปสู่ความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปความหลวงพ่อเป็นอย่างนั้นนอกจากนั้นก็มาอภิปรายกันถึงเรื่องหลักธรรมสารธรรมของวันสงกรานต์สมัยผมเรียนบาลีวัดขันเงินผมก็จำตัวไวยากรณ์ไม่ได้แต่ว่าอาจารย์ท่านนั้นพูดว่าขันติเมตโตทักขังน้ำคือขันติและเมตตาเนี่ยเจ้าไวยากรณ์ยอมรับว่านานแล้ว516ลืมแล้วแต่ยังติดใจมากๆเลยว่าพระพุทธองค์นี่ตรัสหลายแง่ลำทั้งวิทยาศาสตร์ด้วยเอทูโอไฮโดรเจนออกซิเจนมันลงตัวในความเพราะฉะนั้นเมื่อเราพูดถึงน้ำใจเราต้องมีขันติและเมตตาทีนี้เราศึกษาจากใครพระอาจารย์ของขันติและเมตตาสองคนพ่อกับแม่ที่เหลือก็ไปหาออกข้างหน้าแต่ท่านเหล่านี้มีน้ำเต็มเปี่ยมน้ำใจอันประกอบด้วยธรรมทั้งสองประการรักจึงทนแล้วก็ความรักจะบรรลุเป้าหมายก็ต้องทนมาจากทนทั้งสามทนลำบากทนตรากตรำทนเจ็บใจฉะนั้นตัวนี้ผมมีความประทับใจในเรื่องของความหมายของน้ำแน่นอนที่สุดเมื่อวานท่านอาจารย์ดร.พระมานรินทร์ท่านก็เป็นโคศกท่านคนเนี่ยน้ำนิพพานก็คือแปลว่าเย็นคือจับความเย็นทุกคนมารับน้ำก่อนขอได้รับน้ำเกินนิพพานหรือว่าความเย็นเมื่อวานที่วัดพุทธปัญญาก็จัดกันแบบง่ายๆแบบครอบครัวญาติโยมมาสัก100กว่าคนก็ทำแบบสวดมนต์แปลยาวกว่าเพื่อนแล้วหลังจากนั้นก็เจริญสมาธิภาวนาแล้วก็อินทบาทรับประทานอาหารร่วมกันที่สำคัญก็คือว่ารดน้ำพระเสร็จก็เก้าอี้โต๊ะหายไปหมดก็คือช่วยกันเดียวนั้นก็จบครับฉะนั้นถ้าเราจับสาระให้แน่นกันก่อนคือเน้นความเย็นสงกรานต์เย็นกายเย็นใจรายละเอียดก็ค่อยใส่เข้าไปรูปธรรมอาจจะเป็นการสาดน้ำอะไรเนี่ยแต่ทำยังไงจึงจะคงรอยเดิมคือขันติเมตโตทักกังก็ตามหรือว่าจะเป็นเรื่องของพระนิพพานร่องรอยแห่งความเยือกเย็นที่มีกันในวันนี้ครับผมครับผมสาธุเป็นอารัมภบทที่ไพเราะเพราะเพ่งมากยมนี้เชิญพรยมนี้ได้ทักทายญาติโยมที่เข้ามาฟังรายการเชิญพรก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนที่พระอาจารย์บอกไปค่ะว่าคือก็อยากรู้ในรายละเอียดนะคะว่าธรรมะก้าวตาเราจะได้เห็นกันจัดๆว่ามันจะสว่างกันในวันนี้เลยไหมอยากรู้ค่ะครับฉันต้องครับวันนี้ผมพยายามครับใช้เวลาเกือบทั้งวันนั่งฟังธรรมะก้าวตาของหลวงพ่อเพื่อทาสในหลายๆแง่หลายๆมุมครับแล้วก็ของโยมที่เขาเอาไปทำนะครับแล้วก็พยายามฟังผมรู้สึกว่ามันมีในแง่มุมที่บางแง่มุมนะครับอย่างโยมซึ่งอาจารย์พูดไว้อาจารย์เพื่อทาสพูดอย่างเช่นอนิจจตามันจะเป็นชุดใช่ไหมครับอนิจจตาทุกขตาแล้วก็อนัตตาเอาทีละสามก็ได้ไล่ไปมีวิธีจำหมายแบบครับโยมเขามีเหมือนกับว่าพยายามเหมือนที่โยมนีพูดนะครับพยายามว่าหาคือรากครับรากแล้วก็ความเป็นมาที่แตกต่างเพราะว่าดั้งเดิมนั้นเนี่ยที่อาจารย์พุทธทาสพูดว่าเรื่องของอนิจจตาใช่ไหมมีการพูดอยู่แล้วใช่ไหมครับมีการพูดก่อนที่พระเจ้าจะตรัสรู้ครับแต่ว่าเรื่องอนัตตาเนี่ยครับไม่มีมาก่อนไม่พูดเลยเรียกว่าเป็นเรื่องไม่มีมาก่อนครับทีนี้เหมือนกับว่าโยมเขามีการเปรียบ
อาจารย์ต้องได้ยินผมไหมครับได้ยินครับติดตามครับผมเหมือนกับว่าโยมพยายามเปรียบเทียบว่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงเห็นสิ่งนี้พยายามค้นหาว่าพระเจ้าทำไมถึงเห็นสิ่งนี้แต่ว่าเขาศึกษามายาวนานทำไมเขาไม่เห็นนะครับอาจารย์ดร.ผมก็โยมก็เขาก็คิดในแง่ที่พยายามจะหาคำตอบว่าทำไมพระเจ้าถึงเห็นสิ่งนี้ผมก็ค่อนข้างตอบแบบไม่ค่อยมีเหตุผลแล้วพระองค์ตรัสรู้ครับผมที่ผ่านมานี่คือคิดเอาพอคิดแล้วมันก็ตันอยู่ที่วัตถุไปตันอยู่ที่วัตถุแต่นี้ผู้เป็นตถาคตโพธิสัตตามันก็จะทะลุได้แล้วก็ทำให้ผมก็เป็นชาวพุทธที่ยังเชื่อแหละคือเชื่อว่าหลายอย่างก็เรียกว่าเป็นอธิปไตยไงคือหรือว่าอจินไตยก็หมายที่เราคิดไม่ถึงเพราะว่าเราจึงต้องอาศัยพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรว่าเราไปไม่ไหวแน่จึงต้องพุทธังสรณังคัจฉามิอันเนี้ยถ้าไปเองนี่ก็จะกลายเป็นเอเทียสอีกคนหนึ่งคนอเทวนิยมครับผมพระพุทธเจ้าให้คำตอบหมดก็เลยอยู่ที่นี่พุทธังสรณังคัจฉามินะครับโยมนีวันนี้ที่อาตมาเห็นโยมนีก็ขึ้นเรื่องธรรมะก้าวตาหลายเวอร์ชันเลยโยมวันนี้โยมนีมีอะไรที่อยากจะถามอาจารย์ด็อกเตอร์บ้างอาตมาก็อยากรู้เหมือนกันว่าโยมนีอยากรู้อะไรจากอาจารย์ด็อกเตอร์บ้างเจริญพรหนึ่งค่ะโดยปกตินะครับจะพูดถึงธรรมะก้าวตาที่สวนโมกกรุงเทพเนี่ยก็ตอนที่นำชมห้องนิพพานชิมลองซึ่งจะมีภาพแจกดวงตาเนี่ยค่ะแล้วตรงข้างหน้าของทางซ้ายมือนะคะทางซ้ายมือของภาพจะมีเป็นอ่างที่มีดวงตาทั้งหมดเยอะแยะมากมายแต่จะมีดวงตาที่ครบเป็นดวงตาจริงๆอ่ะ9ตาและแต่ละ9ใน9ตาเนี่ยก็จะแบ่งเป็น3 3 3ก็เข้าใจว่าท่านเขมานันทะก็คงจะสื่อตามที่ท่านผู้ท้าต้องการจะให้สื่อค่ะว่าจะหมายถึงว่าคือดวงตาที่เห็นธรรมมันก็คือธรรมะ9ตานี่แหละเพราะว่ามันอยู่ในอานาปานสติเวลานำชมก็จะต้องอธิบายคือจะเลือกนะคะเลือกอธิบายเพราะว่าถ้าคนยังไม่ได้ฝึกอานาปานก็พูดไปก็เหมือนกับเราไปอวดเขาว่าเรารู้แต่ถ้าคนที่เขาเคยปฏิบัติเนี่ยค่ะในสวนโมกกรุงเทพเนี่ยจะมีทั้งคนที่แรกเข้าแล้วก็คนที่แรกปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติมาได้ช่ำชองอะไรประมาณนี้ก็จะแลกเปลี่ยนกันเพื่อดูว่าเขาเราควรจะไปด้วยกันยังไงค่ะอาจารย์ดร.ครับงั้นผมขอโอกาสถามนะครับอาจารย์ดร.ครับมันเป็นไปได้ไหมครับว่าการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันจำเป็นต้องเป็นไปตามลำดับนะครับแล้วก็จำเป็นจะต้องปฏิบัติหมายถึงว่าต้องผ่านกระบวนการศีลสมาธิปัญญาถึงจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้ครับต่อไปนี้ก็จะเป็นความเห็นผมล้วนๆก็ว่าอาจจะไม่ตรงตามที่หลวงพ่อกล่าวบ้างก็แต่เขาเรียกว่าเรียนแล้วมันเป็นความเข้าใจของเป็นการส่วนตัวในการศึกษาเรื่องราวแต่หมายความว่าผมศรัทธาเรื่องก้าวตาเป็นที่สุดแล้วผมก็จะต้องมาบอกว่าทำไมผมถึงศรัทธาก้าวตาที่หลวงพ่อค้นถือว่าสมบูรณ์คือมองในแง่สากลมองในแง่สากลก็หมายถึงว่าสภาวะทั้งหลายเนี่ยหนีก้าวตาไม่พ้นก็เมื่อ 2-3 วันที่แล้วมีพระมหาเถระผู้ใหญ่อย่างน้อย2ท่านท่านหนึ่งก็อาจารย์โพธิรักษ์9ปีอีกท่านหนึ่งก็หลวงพ่อทองอยู่จังหวัดสุรินทร์เรียนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์แล้วก็เป็นพระที่มีความเมตตาสูงสุดผมก็พิจารณาการจากทั้งสองท่านไปเห็นอตมยตาอีกส่วนหนึ่งเช่นท่านอาจารย์โพธิรักษ์ท่านก็สนทนาธรรมทุกครั้งก็คลึกครื้นว่าอย่างน้อยท่านต้องอยู่120ปีให้ได้ก็พิสูจน์ว่ามัสวิรัตเนี่ยมันทำให้อายุยืนทุกครั้งเลยนะท่านก็แข็งแรง
การวัดเลือดต่างๆนี่ไม่มีอะไรเบาหวานความดันอะไรแต่มันก็มีโรคอื่นมาแทรกจนได้ฉะนั้นตัวนี้เมื่อถึงเวลาปั๊บท่านก็อัตัปปยตาคือต้องจากไปแล้วแม้จะคิดว่าจะอยู่120ปีแต่พอเหตุปัจจัยมันจบทั้งก้าวตาตรงนั้นเพราะนั้นการจากไปของท่านของหลวงพ่อรองสมเด็จเนี่ยอันนี้ผมพิจารณาทำเลยนะแล้วมันก็มาทัดเองทั้งก้าวตาเนี่ยว่าสุดท้ายตาที่ก้าวมันก็มาถึงแล้วท่านก็ต้องจากกันไปหลวงพ่อก็ไม่รอเป็นสมเด็จแล้วก็ไปละแล้วก็ท่านอาจารย์นี่ก็120ทำไม่แล้วทำยังตากกูไม่เอากับมึงแล้วโว้ยแล้วแต่โดยใช้คำหลวงพ่อมายังไงกูเขาไม่เอาแล้วพอถึงเวลาจะไปเองอ่ะมีหลายครั้งที่หลายคนถามผมว่าทำไมจึงจะอายุยืนผมก็บอกว่าให้หายใจเข้าไว้เพราะบางทีเวลาคนได้ตายนะหมอขึ้นทั้งตัวขยมอ่ะก็ยังไม่ยอมช่วยหมอก็สมควรไปครับเพราะนั้นสุดท้ายก็คือเพราะไม่หายใจนี่เองฉะนั้นอัตมยตาคือก็ไม่ยอมหายใจแล้วคือเหตุปัจจัยทั้งก้าวตามันมาจบตรงนั้นเช่นหนึ่งชีวิตอันนี้ก็ขออภัยที่ยกกรณีศึกษามาแต่ว่าในฐานะท่านเป็นอาจารย์ใหญ่ให้เราได้ศึกษาทำทีนี้เราก็ไล่มาได้เลยอนิจจตาทุกขตาอนัตตตาเนี่ยการที่ท่านไม่สตั๊กอยู่ในครรภ์ของมารดาถึง80ปีก็เพราะพระอนิจจังทุกขังอนัตตานำท่านมานำผ่านสิ่งต่างๆและธรรมทิฏฐาทุกชีวิตก็เดินแบบนั้นทั้งวัวทั้งควายทั้งไดโนเสาร์ธรรมทิฏฐา1 2 3 4 5ไปเรื่อยธรรมทิฏฐาธรรมนิยามตาก็คือถูกกำหนดที่ทำให้หลายคนคิดว่าต้องกอดกำหนดแน่อันนี้ก็เถียงกันฟุ้งอยู่ในเป็นเจ้าคนเถียงกันกับต่างศาสนาเนี่ยนี่ก็ยกถึงธรรมนิยามตาไอ้น้องก็บอกแล้วใครล่ะมันจะมานิยามตาไปติดก็อยากจะยัดตัวตนให้ได้ธรรมนิยามตาอิทัปปัจจยตาก็หยุดอิทัปปิยตาไม่ได้ธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุวิญญาณธาตุมันก็เป็นอิทัปปัจจยตาหรือนามรูปะก็เป็นอิทัปปัจจยตาขันธ์5ก็เป็นอิทัปปัจจยตาและในอิทัปปัจจยตาคือสุญญตาคือสุญญตาก็หมายความว่ามันไม่ได้เป็นอันเดียวแต่มันเป็นร้อยหรือว่ามีธาตุเท่าไหร่มีผมกี่เส้นมันก็กลายเป็นสุญญตาเพราะมันไม่ใช่หนึ่งเดียวแต่จะต้องมีการประกอบขึ้นไปอันนั้นเรียกว่าญาตาตัทธตาและก็สุดท้ายตัทธตาตัทธะเนี่ยท่านในพระไตรปิฎกคือความจริงอันสูงสุดหรืออริยสัจที่หลวงพ่อท่านใช้จนโด่งดังเป็นองค์แรกของประเทศไทยตัทธตาเนี่ยตอนในพระไตรปิฎกเข้าถึงตัทธาก็คืออริยสัจท่านกล่าวอย่างนั้นตัทธตาคือมันเป็นความจริงสูงสุดและก็สุดท้ายอตัมมยตามากกว่าท่านนายสูงสุดเกิดวิพิทาเกิดวิราคะวิสุทธิวิมุตติก็อตัมมยตาหรือถ้าตัวธรรมชาติล้วนถึงเวลาก็อตัมมยตาต้นไม้ต้องถึงเวลาหักโค่นคนถึงเวลาตายแต่วันก่อนอาตมาก็เคยไปอยู่สวนโมกอันดามันข้างๆมันก็มีโรงเรียนวัดบางวันแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่ข้างโรงเรียนอยู่มานะน่าจะเป็นร้อยปีอยู่มาวันหนึ่งมันก็อัตมยตาฟาดซะหลังคาไปครึ่งมันไม่อยู่แล้วมันไม่ได้สงสารเด็กอะไรบอกกูจะฟาดแล้วตอนนี้อัตมยตาก็เปรี้ยงลงมาครับผมอันนี้ภาพที่ผมเข้าใจก่อนครับที่ผมสักถามได้คือคำแรกครับเจนพรยมนีมีอะไรจะเสริมไหมยมนีมีอะไรจะเสริมไหมเจนพรก็คงไม่ได้เสริมนะคะแต่ว่าในความเข้าใจอะครับเข้าใจว่าเมื่อเรามีอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ย
มันก็เป็นธรรมชาติธรรมดาที่เป็นแบบนี้ถึงจะตามมาด้วยตาที่สี่แล้วตาทั้งหมดที่เกิดขึ้นทั้งเก้าตาเนี่ยเขามาตามลำดับของเขาพระพุทธเจ้าไม่ได้มานึกคิดเอาว่าจะต้องเป็นตาที่เท่าไหร่อยู่ตรงไหนแต่ว่ามันเกิดตามสภาพตามที่ฟังพระอาจารย์เล่าเมื่อกี้นะก็คือมาตามลำดับของเขาเลยค่ะก็น่าจะทำให้เราเข้าใจสภาวะที่มันเกิดขึ้นจริงๆไม่ใช่เราไปจำมันว่าตาที่เท่าไหร่อ่านว่าอะไรมันไม่ใช่มันคือสถานการณ์ซึ่งเกิดขึ้นจริงประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแล้วมันก็เป็นไปตามนั้นมันก็จะง่ายที่เราจะทำความเข้าใจก็หลายคนบอกว่าโอ้ตั้งเก้าตาจะจำยังไงไหวมันก็คือเวลาที่เราลงมือปฏิบัติลงไปแล้วสภาวะมันเกิดมันก็เกิดตามนี้ค่ะมันไม่ได้มีการเสแสร้งแกล้งทำให้มันเกิดหรือว่าไปจดไปจำมาเพื่อจะพูดให้มันเกิดมันก็ไม่ใช่เข้าใจแค่นี้ค่ะก็คือมันเป็นสองประการอย่างนี้ก็คือหมายความว่าพระพุทธองค์นั้นเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นยอดปราชญ์และอาจจะพูดว่านักวิชาการด้วยก็ได้ก็ได้ทำให้พระองค์ทำคือสุดยอดแล้วล่ะแต่หมายความว่ามันไม่เหมือนป่วยกันเองคล้ายๆถ้าเราไปอ่านคัมภีร์ต่างๆนั้นก็หมายถึงว่าพระพุทธองค์นั้นจะอธิบายอะไรแบบเรียบเรียงอย่างเป็นระบบคือเรียกว่าไม่อยู่ที่คุณธรรมเราไปอ่านคัมภีร์บางอย่างเขารวบรวมประวัติศาสตร์ของพระองค์ในการตรัสแต่ละอย่างมาเป็นชุดเรียบเรียงมาดีแต่พระองค์ก็ตรัสว่าธรรมะมันมีอยู่แล้วพระองค์เป็นผู้ค้นเป็นผู้พบเป็นผู้เปิดเผยฉะนั้นเราจะต้องมาเข้าใจว่าก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องไปท่องก้าวตาแต่ให้เป็นของชอบอาตมาจำได้เพราะชอบคนชอบคนพูดแล้วมันรู้สึกมันครึ้มดีอนิจจตาทุกขตาอนัตตาธรรมะอนิจจตาธรรมะนิยามตาอิทัปปัจจยตาส้นยตตาตาตาตัมมายตาเนี่ยมันก็เหมือนคนอื่นที่จำเพลงทำไมจำได้เป็นสิบเพลงใช่ไหมก่อนตมาเป็นเด็กๆก็จำเพลงได้เป็นสิบเพลงร้องเพลงรำวงให้คนรำรอบท้ายครอบอยู่บ้านนอกฉะนั้นพอมาเจอตาเหล่านี้มันก็รู้สึกติดออกติดใจก็จำแต่ไม่ได้หมายความว่าจำเป็นต้องให้จำทีนี้เมื่อมาพิจารณาทีนี้อาจจะเรียกว่ามันเกิดวับเดียวอ่ะพูดลำบากอ่ะวับเดียวอาจจะขนาดจิตเที่ยวไปละอัตมยตาหรือด้วยความพิสดารเราอธิบายทั้งชีวิตก็ได้แต่ว่าทุกวันที่หายใจเข้าออกเนี่ยก้าวตามันทำงานเสร็จถ้าพูดแบบสโลโมชั่นวันที่เราจากเนี่ยนั่นก็คืออัตมยตาคือต้องเดินทางไปแล้วมีทรัพย์สินสมบัติอะไรต่างๆไม่เอาแล้วนะพระราชินีอังกฤษครอบครองอาณาจักรทั้งหลายทั้งปวงทรัพย์สินเงินทองในท้องพระคลังเท่าไหร่ถึงวันนั้นก็อัตมยตาใช่ไหมไม่เอากับมึงแล้วโว้ยดิเทนชั่นไปแล้วครับมีความเข้าใจนะครับส่วนตัวเป็นยังไงครับทีนี้ครับผมว่าท่านโยมหลายคนนะครับอาจารย์ดร.ก็สนใจเรื่องก้าวตาของอาจารย์ผู้ท่านเหมือนกันแต่ว่าหลายคนสำหรับผู้ที่ศึกษามายาวนานแล้วก็เคยผ่านกระบวนการฝึกฝนเข้าคอร์สอานาปานสติหรือว่าเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมต่างๆเนี่ยผมว่ามีโอกาสที่จะเข้าใจเรื่องพวกนี้ได้ง่ายกว่าคนที่อาจจะเพิ่งเคยฟังหรือเพิ่งรับรู้นะครับแต่ทีนี้ถ้าว่าโยมที่เพิ่งเคยฟังนะครับยังไม่มีประสบการณ์เราจะแนะนำให้เขาปฏิบัติยังไงครับเพื่อที่จะได้เห็นอนิจจตาทุกขตาแล้วก็อนัตตาอย่างชัดอย่างเป็นกระบวนการไม่ใช่คิดเอาหรือว่าไม่ใช่จำเอาอย่างนี้ครับอาจารย์ดร.ครับครับผมคือการคุยการฟังมันก็นำไปสู่ความเข้าใจนะครับนะมันหมายถึงอย่างนั้นฉะนั้นผมก็ไม่มีทางเลือกอื่นที่จะแนะอย่างเช่นที่กรุงเทพคุณโยมมีสนใจเนี่ยควรจะมาฟังสัก3ชั่วโมงผมว่าเข้าใจวิธี3ชั่วโมงคือชั่วโมงที่1พูดสับซะก่อน
ันนี้พูดถึงวิธีการสอนนะครับพูดถึงศัพท์กันซะก่อนศัพท์นี่ก็หมายความว่าไอ้ตาทั้งหลายนี่แปลว่าอย่างไรในรอบที่1ที่รอบที่2ก็ใส่ความหมายและรอบที่3พูดถึงสัมพันธภาพของ9ตาถ้าอยากเข้าใจ3ชั่วโมงหรืออาจจะทดลองถ้าท่านคิดว่าผมค่อนข้างเข้าใจก็ทดลองมาเข้าซูมตรงนี้หรือว่าเข้าสตรีมยาร์ดผมเสียสละนั่งคุยได้ทั้งวันถ้าเห็นว่าดร.จัญญาอธิบายพอเห็นทางเข้ามาเลยนัดเวลามาครับโอ้ครับน่าสนใจมากแต่นั่งเฉยๆแล้วก็จะไปได้หมดมันเป็นไปไม่ได้จริงๆพูดกับนักปริยัตินะครับเขาก็ไม่เรียกผมว่าเป็นนักปฏิบัติก็โอเคแต่ท่านในความหมายหลวงพ่อพุทธาก็เราก็เป็นนักปฏิบัติกันทุกคนเราทำเลยปฏิบัติตายแต่ถ้ามันในนักปฏิบัติความหมายปัจจุบันเนี่ยผมก็เป็นนักปริยัติว่างั้นเถอะครับครับผมคืออาจารย์ดร.ครับผมก็ฟังมาจากของหลวงพ่อสมเด็จครับท่านบอกว่ายังมีญาติโยมจำนวนไม่น้อยครับเข้าใจว่าถ้าพูดถึงการปฏิบัติธรรมเนี่ยคือมีภาพจำว่าเราจะต้องเข้าวัดแล้วก็ใส่ชุดขาวแล้วก็นั่งสมาธิคือติดอยู่กับภาพอย่างนี้ต้องอยู่ในมุมที่ตัดขาดจากการติดต่อจากผู้คนอย่างนี้ครับนี่คือเขาเรียกว่านักปฏิบัติครับผมแต่ผมเข้าใจว่าที่อาจารย์ดร.พูดนี่หมายถึงว่าการทำหน้าที่การทำหน้าที่การใช้ชีวิตนี่แหละคือการปฏิบัติธรรมทีนี้ครับญาติโยมหลายคนหลายท่านนะครับผมว่ายังไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้ครับอาจารย์ดร.อาจารย์ดร.ได้อธิบายได้ทำความเข้าใจกับญาติโยมสักหน่อยครับผมมีถ้าพูดถึงมันอาจจะเขาอาจจะเรียกว่าบ้าส่วนตัวก็ได้นะก็แล้วแต่จะนิยามนะครับคือผมชอบอาจารย์ปุตตะทัศน์คือที่ท่านถามเนี่ยผมก็ชอบแต่ผมไปตามผมนะฮะอาจจะไม่ถูกเช่นคำว่าธรรมะเนี่ยสี่ความหมายของหลวงพ่อเนี่ยมันคือจบอะธรรมะคือธรรมชาติกฎธรรมชาติข้อปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ผลผมก็ยกตัวอย่างหายใจเป็นอะไรเป็นธรรมชาติหายใจเข้าออกกฎธรรมชาติถ้าทำหน้าที่หลวงพ่อพุทธาทำหน้าที่เพื่อความรอดจำไม่ได้ฉะนั้นก็หายใจเข้าหายใจออกก็รอดผลก็คือรอดลมหายใจธรรมชาติหายใจเข้าจะกดธรรมชาติและถ้าคุณไม่ขี้เกียจคุณหายใจไปเรื่อยรอดก็คือความหมายที่4ครับจบครับฉะนั้นทุกคนต้องมีธรรมะต้องปฏิบัติธรรมะไม่ปฏิบัติธรรมะตายสถานเดียวครับครับผมโยมฟังให้ดีนะโยมนี่เห็นไหมคือถ้าเราคิดว่าปฏิบัติธรรมแล้วโหต้องอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้มันยากมากเลยฟังอาจารย์ดร.เนี่ยแค่หายใจเนี่ยถ้าโยมหายใจถูกเป็นเข้าใจว่าทำหน้าที่ก็คือการปฏิบัติธรรมทำหน้าที่ถูกก็คือนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมอยู่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยโยมอย่าได้คิดมากว่าถ้าปฏิบัติธรรมมีหลายคนนะครับมีหลายคนหลายท่านเลยที่วิจารณ์อาจารย์พุทธทาสบอกว่าท่านไม่ใช่นักปฏิบัติครับอาจารย์ดร.ไม่เคยเห็นอาจารย์พุทธทาสทำท่านั่งที่ว่าไปนั่งแล้วดูเก่งขรึมดูเป็นผู้ปฏิบัติธรรมอย่างนี้ครับผมเคารพท่านอาจารย์พุทธทาสก็เลยไม่ไปสวนใครเพราะว่าท่านพูดถูกต้องเราไม่ต้องสวนมันก็ถูกอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าถามว่าผมให้ความหมายยังไงผมก็ให้ของผมอย่างเนี้ยในฐานะอ่านหนังสือของท่านอาจจะชาวสวนโมกบอกว่ามันจะเพี้ยนนะเพราะท่านดร.จัญญาออกบ่อยๆโอ้นี่ครับตรงผมว่าตรงไปตรงมาครับถ้าโยมฟังนะถ้าโยมฟังผมตรงไปตรงมามากเป็นพุทธทาสอิซึมอยู่ส่วนตัวแล้วกันอย่าเอาไปพูดคนเดียวคนคือว่าคนเขาแบบไอ้นี่มาผิดยี่ห้อแต่ผมมองแบบนี้ว่าคุณอุปการะเลื่อนหลายครับผมครับผมโยมนี่ทีนี้โยมนี่สัมผัสกับญาติโยมอย่างเช่นในกรุงเนี่ยในกรุงเทพได้สัมผัสกับญาติโยมที่มาที่สมมุติกรุงเทพเนี่ยหลายอาตมาคงจะเป็นคือหลายระดับหลายแบบแล้วก็เด็กๆผู้ใหญ่อย่างเงี้ยโยมีถ้าพูดถึงการปฏิบัติธรรมหรือว่าอย่างเช่นพูดธรรมะเข้าตาเนี่ยมีญาติโยมสนใจไหมหรือว่าเขาเก็ตไหมถ้าพูดอย่างเนี้ยโยมีเขาตาโตตาโตเขานึกไม่ถึงเขานึกไม่ถึงว่าภาพนี้นะจะพาไปได้ถึงขนาดนั้น
คือแต่ละคนเนี่ยก็จะอธิบายอย่างภาพแจกดวงตาเนี่ยนะคะเป็นภาพที่อยู่ตรงชั้น2ของโรงมหรสพธรรมวิญญาณใช่ไหมคะด้านนอกแต่ว่าที่สวนโมกกรุงเทพเนี่ยเอาไว้ที่หน้าห้องนิพพานชิมลองแล้วเวลาอธิบายภาพนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กหรือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อะไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่จะบอกเขาเสมอก็คือมาลองหายใจด้วยกันเพื่อให้เขารู้จักว่าลมหายใจมันเป็นอย่างไรอันนี้เป้าหมายมีธงอยู่ในใจก็คือว่าอย่างน้อยที่สุด3ตาแรกรู้จักได้จากลมหายใจตัวเองแล้วที่เหลือเขาจะไปทำความเข้าใจต่อหรือเขาจะถามอะไรเนี่ยยินดีจะตอบแต่ว่าหน้าตาเขาถ้าไปตอบไม่ได้ก็จะหยุดแค่3ตาเนี้ยค่ะเพราะถ้าเห็น3ตาเนี่ยมันเป็นธรรมชาติธรรมดาที่จะตาอื่นๆจะค่อยๆปรากฏขึ้นก็จะใช้วิธีว่าเราหายใจพร้อมกันค่ะก็คือให้เขาลองถามเขาก่อนว่าอายุที่เขาผ่านมาเนี่ยค่ะวันเวลาเนี่ยก็ถามบางคนก็แบบสิบขวบเนี่ยก็ถามว่าสิบขวบนี่มันหมายถึงว่า10ปีใช่ไหมฮะ10ปี1ปีมี12เดือนเดือนหนึ่งมี30วันแล้วก็ค่อยๆทยอยไปว่าแล้ววันหนึ่งมีกี่ชั่วโมงแล้วก็มาอยู่ตรงนี้เนี่ยถามว่าเวลาเราอยู่ทุกวันนะคะในชีวิตทุกวันน่ะเราเคยดูลมหายใจเขาของตัวเองไหมถ้าเขาตอบว่าไม่เคยดูนะฮะเราก็จะให้เขาดูด้วยกันแต่ถ้าเคยดูแล้วบอกว่างั้นเรามาเล่นหาคือเล่นเกมกับเขาค่ะว่าเรามาหาลมหายใจกันไหมว่าหายใจเข้าก่อนจะหายใจออกเนี่ยมีที่ว่างไหมมันมีที่พักไหมเขาก็จะหาก็จะหายใจพร้อมกันก็จะมีสัญญาณระฆังบอกเขาค่ะว่าบางทีก็ใช้สัญญาณมือเนี่ยครับว่าหายใจเข้านะฮะแล้วก็หายใจออกนะฮะแล้วก็บอกว่าแอบเห็นอะไรบ้างไหมถ้ายังไม่เห็นก็จะให้เขาหายใจอย่างนี้อีกจนกระทั่งเขาเห็นด้วยตัวเขาเองไม่ใช่เห็นเพราะเราบอกเขาต้องสัมผัสด้วยตัวเองว่ามีลมหายใจที่มันมีช่องว่างเล็กๆอยู่ระหว่างลมหายใจเข้ากับลมหายใจออกนะฮะถ้าเขาเจอแล้วเนี่ยมันก็จบว่าเขาเจอแล้วเราจะได้ไปต่อได้แต่ถ้าเกิดว่ายังไม่เจออีกเนี่ยก็จะให้เขาหายใจเข้าแล้วก็กักลมหายใจไว้พอกักลมหายใจไว้เนี่ยจะเห็นชัดๆว่าเห็นไหมมันมีช่องว่างอยู่ตรงนี้นะคะพอเขาเข้าใจตรงนี้พอเขาเข้าใจตรงนี้ค่ะมันก็จะเห็นด้วยตัวเองว่าใช่ฉันมีช่องว่างระหว่างลมหายใจและช่องว่างระหว่างลมหายใจเนี่ยมันเป็นของขวัญจากธรรมชาติที่ธรรมชาติเขาให้กับเราทุกคนไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไรทุกคนมีอันนี้เหมือนกันแล้วถ้าเราดูลมหายใจที่มันเข้าและออกอยู่อย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยไม่มีใครขโมยความสุขมาได้เลยเพราะว่าระหว่างหายใจดูลมหายใจเนี่ยเรื่องอื่นๆที่มันอยู่ในหัวก่อนหน้านี้มันจะไม่อยู่ด้วยใช่ไหมคะเพราะมันมาอยู่กับลมหายใจก็คือให้เขารู้กับปัจจุบันซึ่งมันก็มีอยู่นิดเดียวนะคะแล้วก็พอรู้จักตรงนี้แล้วเนี่ยก็จะบอกเขาว่าพอเวลาคนที่กลั้นลมหายใจอะค่ะพอเพื่อนกลั้นเนี่ยเขาก็จะกลั้นกันหมดทั้งกลุ่มพอกลั้นแล้วเนี่ยก็บอกว่าถ้าใครหายใจเข้ายาวลึกแล้วหายใจออกนะคะปล่อยลมหายใจออกมาแล้วให้ยกมือขึ้นแล้วพอเขาหมดแล้วทุกคนเนี่ยนะคะถึงจะบอกเขาว่าทำไมถึงหายใจออกเขาก็บอกว่ามันทนไม่ได้พอทนไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันอึดอัดที่มันอึดอัดเนี่ยเพราะว่ามันกักไว้ไงฮะเราก็เลยบอกว่าก่อนที่เราจะหายใจเข้าอะค่ะลมหายใจมันอยู่ข้างนอกเราสูดมันเข้ามามันถึงเข้ามาเห็นลมหายใจที่มันไหลเข้ามาในตัวเราไหมเขาบอกเขาเห็นไม่ใช่เห็นเพราะพูดให้เห็นนะคุณสัมผัสเองว่าลมหายใจมันเข้ามาจริงๆเพราะเราจะสดชื่นตอนที่มันหายใจเข้าแล้วพอเรากักไว้เราจะอึดอัดนะคะก็บอกว่าไอ้ตรงนี้ค่ะตอนที่ลมมันเคลื่อนเข้ามาเนี่ยภาษาพระเขาจะเรียกว่าอนิจจังคือมันไม่เที่ยงมันไหลเข้ามาแล้วตอนที่อึดอัดตรงนั้นน่ะเพราะเราขังมันไว้ขังความรู้สึกอึดอัดตรงนั้นเอาไว้จนเราทนไม่ได้แล้วปล่อยออกมามันก็คือทุกขังเราขังทุกเราจึงเป็นทุกขังนะฮะแล้วก็ที่ปล่อยออกมาเพราะเราไม่มีอำนาจเหนือลมหายใจที่มันหายใจแล้วมันต้องปล่อยออกไปอะค่ะมันไม่มีใครไปสามารถจะเป็นเจ้าของลมหายใจได้ก็ถามเพราะว่าลมหายใจที่ทำให้ชีวิตนี้ตั้งอยู่ได้เนี่ยเราเป็นเจ้าของได้ไหมบางคนก็ตอบว่าได้ด้วยนะคะเขาบอกเขาเป็นเจ้าของลมหายใจได้ไม่กี่วิไงก็คือช่วงที่เข้าไปเนี่ยค่ะมันได้แค่ตรงนั้นนะคะเสร็จแล้วทุกคนก็ต้องปล่อยออกมาเขาก็จะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยตัวเขาเองพอเขาเห็นตัวนี้ปุ๊บเนี่ยพอใจแค่นี้ก็หยุดแค่นี้แต่ถ้ามีคนต่อได้อีกเราก็จะไปต่อ
ก็ขึ้นอยู่กับกลุ่มค่ะอันนี้เด็กเล็กก็ใช้แบบนี้นะคะใช้ให้เขารู้จักลมหายใจของตัวเองเพื่อให้เขารู้ว่าตาสามตาเนี่ยเห็นไหมมาแล้วสามตาอีกหกตาเนี่ยจะต้องไปฝึกปฏิบัติต่ออย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะรู้สึกว่าโอ้เขาไม่เกิดมาเขาบอกมีบางคนบอกว่าเกิดมาไม่เคยดูลมหายใจตัวเองเลยเขาก็บอกว่าเออเขาได้ดูแล้วนะคะแล้วก็บอกว่าเวลาที่เข้าไปในห้องนี้ค่ะจะมีศัพท์ภาษาอังกฤษอยู่นะคะอยู่ตรงด้านระเบียงนะคะเขียนไว้บอกว่าเป็นคำที่ท่านพุทธาเขียนค่ะว่านิพพานคือความหมายของคำว่านิพพานนะคะก็บอกว่านี่แหละเวลาที่เราหายใจเข้าไปเนี่ยแล้วเราเฝ้าดูตลอดเวลาเนี่ยไม่มีใครมาขโมยความสุขของคุณได้เลยอันนี้มันท่านพุทธาไม่ได้อธิบายไว้นะคะเท่าที่อ่านเนี่ยยังไม่เจอคำอธิบายนี้แต่ว่าอันนี้ไปเจอในคำอธิบายของชาวเยอรมันซึ่งเขาเขียนหนังสือที่แปลไปตั้ง30กว่าภาษาเนาะทั่วโลกอะค่ะชื่อว่าโมโม่นะแล้วโมโม่เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ย House of Nowhere ก็คือถ้าคุณดูอยู่ตรงนี้ค่ะความสุขของคุณก็อยู่ตรงหน้าคุณแล้วไม่มีใครขโมยความสุขคุณไปได้แต่ถ้าคุณส่งใจไปเที่ยวที่นู่นที่นี่ที่นั่นคุณจะไม่ได้สัมผัสความสุขที่มันเกิดขึ้นจากลมหายใจตรงนี้ก็พยายามดึงให้เขาเข้าใจง่ายที่สุดเท่าที่ทำได้อะค่ะก็หลายคนก็เข้าใจนะโดยเฉพาะฝรั่งคนต่างชาติที่เข้ามาเนี่ยปกติไม่ได้นำชมชาวต่างประเทศนะคะแต่ว่าวิธีที่จะทำให้เขาเข้าใจก็คือว่าในคำนี้ค่ะเขามีคำแปลให้เสร็จแล้วก็แค่ชี้คำว่า here and now ก็กลับคำก็เป็น now and here แล้วก็บอกว่า now and here ผสมรวมกันแล้วอ่านว่า nowhere อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้เขาเห็นจากแผ่นที่เขาติดไว้เป็นภาษาอังกฤษนะคะเราแทบไม่ต้องทำอะไรแค่ชี้แล้วสลับนิดนึงเขาก็เข้าใจอันนี้ทดลองกับคนที่พูดภาษาไทยได้ด้วยแล้วก็แต่ไม่ได้ทั้งหมดนะคะเขาพูดภาษาไทยได้แต่เขาถนัดภาษาอังกฤษมากกว่าแล้วเขาก็สามารถเขาบอกไอ้คำนี้เป็นคำ amazing ของเขาบอกเขาก็ถ่ายรูปไว้แล้วก็บอกเนี่ยเขาจะเอาไปฝึกกับตัวเขาค่ะอันนี้เป็นชาวต่างชาติที่ไม่เคยมาสวนโมกเลยนะคะเพิ่งมาครั้งแรกแล้วพออธิบายภาพนี้เนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขารับได้ช่วงนี้จะมาฟังดูนะจันทร์เตยครับผมฟังดูที่โยมนี่อธิบายกับโยมที่สวนโมกเทศนี่ฟังดูเหมือนง่ายนะครับแต่ว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องเนี่ยอนิจจตาหรือว่าทุกขตาหรืออนัตตานะครับผมว่าเป็นแค่ระดับความเข้าใจแค่ส่วนใหญ่หมายถึงว่าคือถ้าเรามองโดยส่วนรวมนะอาจารย์ดร.นี่เป็นประสบการณ์ผมนิดหนึ่งผมอยากจะถามนิดหนึ่งครับว่าคือผมในสมัยแรกๆที่ผมอ่านหนังสือหรือว่าศึกษาธรรมะนะครับผมเข้าใจได้หมายถึงว่าเวลาพูดถึงว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงเข้าใจได้ในระดับที่ว่าเข้าใจคืออยู่ในสมองครับแต่ว่าเวลาเราไปพิจารณาธรรมะเนี่ยคำว่าพิจารณาของผมเมื่อก่อนเนี่ยผมเข้าใจว่าใช้ความคิดผมใช้ความคิดทีนี้เวลาคิดยิ่งคิดว่ามันเปลี่ยนแปลงนะครับมันว่ามันเป็นการสร้างภาพอยู่ในสมองผมซึ่งพอมารู้ทีหลังครับมันเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงเนี่ยครับผมว่าจำนวนไม่น้อยครับที่จะเข้าใจว่าคือการที่ใช้ความคิดแล้วก็ภาพนั้นน่ะอยู่ในสมองว่ามันเปลี่ยนแปลงแล้วก็เข้าใจว่านี่คือการเห็นอนิจจังอันนี้ถูกไหมครับอาจารย์ดร.ครับอย่างนี้ก็ชื่นชมยมนีสักก่อนแล้วอยากเล่าครับผมคือที่เล่ามาทั้งหมดเป็นการแสดงสวาขาตธรรมที่สมบูรณ์แบบในทุกขั้นตอนคือสอนเด็กหรือสอนผู้ใหญ่ก็อยู่ตรงนี้สวาขาโตสันติติโกอากาลิโกเอปัสสิโกนะแล้วโยมก็มีบทสรุปก็เป็นครูที่ดีมากคือทุกครั้งได้สวาขาตธรรมทีนี้ในการศึกษาพระพุทธศาสนาก็ยังจะจำคำหลวงพ่อพุทธทาสที่เราวิพัชวาทะตั้งแต่เป็นเด็กเนนที่มากราบท่านคือว่าเราไม่จับมุมเดียวถ้าการจับธรรมะมุมเดียวมันจะไม่ไปตอบเช่นเราเอาก้าวตามาจับจริยธรรมมันก็จะยากขึ้นมาทันทีแต่ถ้าให้ก้าวตาเป็นปรมัตถสภาวธรรมก็แล้วก็ทำใจที่จะไปศึกษาปรมัตถ์ก็จะไม่ยากก็จะไม่ขัดแย้งกันฉะนั้นที่พูดถึงว่าการมาวัดการไม่มาวัด
ันนี้ก็เป็นเรื่องสังคมเราต้องทำความเข้าใจให้ได้เป็นเรื่องทางสังคมมาก็ได้มาก็ได้อย่าไปตัดสินว่าคนมาวัดดีคนไม่มาวัดไม่ดีอันนี้ต่างๆก็จะพลาดทันทีเรียกว่าไม่เข้าถึงธรรมอะไรต่างๆแต่ตัวธรรมะซึ่งเป็นตัวปรมัตถ์ตัวธรรมชาติเข้าถึงได้ทุกคนทุกแห่งต้องปฏิบัติทุกคนทุกแห่งแต่การทำคอร์ส5วัน7วันตรงนี้เป็นเรื่องคอมมูนิตี้เป็นเรื่องพัฒนาการของชุมชนเท่านั้นถ้าแยกชัดเราก็จะไม่บอกว่าใครมาดีใครไม่มาไม่ดีก็ต้องเหนือดีเหนือชั่วตรงนั้นต้องทำความเข้าใจฉะนั้นการพิจารณาเห็นอนิจจังก็เป็น2แบบนั่นก็คือแบบสมองกับแบบจิตแต่ผมใช้อย่างนั้นถ้าแบบสมองเราก็นั่งพิจารณานั่งเขียนไปใบไม้หล่นนะก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตารถยนต์วิ่งผ่านนี่ก็เป็นก้าวตาอัตมยตาคือไม่จอดที่อย่างที่โยมนีสอนเรื่องการก้อนหายใจก็ได้อัตมยตาบอกกูไม่เอากับมึงแล้วเว้ยคือกูไม่กลั้นต่อไปแล้วกูหลงที่สองสภาวะซ้อนกันอยู่คืออนัตตามันก็บอกว่าไม่ใช่ตัวตนมึงบังคับไม่ได้อัตมยตาบอกถ้าบังคับไม่ได้กูก็ไปมันสองตัวเลยได้ทั้งอนัตตาอัตมยตาอยู่ในนั้นนะก็ก้าวตาทุกครั้งนั่นแหละก้าวตาทุกครั้งโอ้ยยังมีถ้าแบบจิตถ้าแบบจิตขออภัยก็ที่ท่านเรียกภาษาเทคนิคว่าวิปัสสนาคือไม่ไปไหนก็อยู่ตรงนั้นเลยข้าวก็ออกเลยภาษาการโควิดว่ารู้ซื่อๆรู้สดๆผมชอบคำนั้นยันโควิดเขมานันโทใช้เลยตรงนี้มันเป็นอนิจจังซื่อๆแล้วก็สดๆโดยไม่ต้องคิดใดๆก็อยู่ตรงนั้นออกก็ออกเข้าก็เข้าก็ตรงตามอนาปาที่พระพุทธเจ้าตรัสทุกอย่างก็ไม่ได้ไปมองไหนยาวก็ยาวสั้นก็สั้นอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วครับคือไม่ได้ให้คิดอนิจจังก็คือแค่มันเปลี่ยนก็เห็นเปลี่ยนก็เปลี่ยนครับผมก็อนาปาก็ครบถ้วนหมดทุกประการในไม่ในตัวแท็กเองก็ตามครบอยู่ในนั้นเป็นสัจธรรมอยู่ในนั้นแต่ถ้าว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาภาษาวิชาการที่อยากจะพิสูจน์ในเชิงวิชาการในการเล่าเรียนก็เป็นแบบนี้อนิจจังทุกอย่างก็อธิบายถึงชีวิตถึงการหายใจการรับประทานอาหารการรับประทานน้ำแล้วก็ต้องปัสสาวะหรือที่หลวงพ่อพุทธะท่านเทศว่าทันดาเรทันดาเรก็ไปวันไหลเรื่อยคำเดียวครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นภาษาแห่งการพิจารณาฉะนั้นพระพุทธองค์ก็มีคำตอบให้เราหมดแหละสุตตมยปัญญาอินตมยปัญญาภาวนามยปัญญาฉะนั้นถ้าเราเอาภาวนามยปัญญาก็คือรู้เฉพาะที่ปรากฏอยู่พระพุทธเจ้าก็ตรัสไปแล้วนะไพเราะมากคำเนี้ยอติตังนานวาคมือยะนับปฏิคังเขอนาคตังยัตติตัมปะหีนันจังปัจจุปันนันจโยธรรมังตัทธะตัทธะวิปัสสติผมจบแค่นี้เลยไม่สวดยาวต่อไปว่าอดีตก็ผ่านไปก็ผ่านไปแล้วก็อนาคตก็ยังไม่มาแล้วจะไปห่วงอะไรตัทธะตัทธะวิปัสสติปัจจุปันนันจะโยธรรมังธรรมะคือสิ่งทั้งปวงนะที่มันปรากฏอะไรก็ตามมาก็เห็นมันตรงนั้นตัทธะตัทธะไม่ใช่ให้เห็นตรงโน้นให้ตรงนี้ครับยมีนี่แต่มาฟังนะแต่มันยังรู้สึกเบาเลยโยมที่ฟังรายการอยู่นะถ้าโยมฟังเนี่ยแต่ดรเข้าใจนะโยมจะรู้สึกเบาเลยโยมมันจะเห็นคือถ้าฟังตามนะฟังตามโยมจะเห็นแล้วถ้าว่าได้ศึกษาเรื่องอานาปานสติได้ศึกษางานของหลวงพ่อพุทธะบ้างเนี่ยโยมจะรู้สึกเบาแล้วก็สนุกที่อาจารย์ดรท่านพูดโยมนี่มีอะไรจะเสริมไหมโยมนี่เจริญพร
ก็จริงๆเวลาที่เราอยู่กับผู้คนที่เข้ามาเยี่ยมส่วนโมกอะค่ะเราก็คอยสังเกตเข้าไปด้วยว่าเขาอยากจะรับรู้เรียนรู้แบบไหนไม่ใช่ทุกคนนะคะที่มาที่ภาพนี้แล้วจะได้เรียนรู้ภาพนี้แบบนี้ก็ต้องดูคนนะคะเพราะว่าทุกคนคือกรุงเทพมีคนหลากหลายมากแล้วถ้าเจอแบบประเภทที่ว่าอย่างคนที่เป็นนักศึกษาทางด้านศาสนาเนี่ยนะคะถ้าเขามาเนี่ยเขาไปด้วยกันกับเราก้าวตาครบเลยค่ะแล้วเราเป็นฝ่ายฟังนะคะเพราะเขาจะเป็นคนพูดเราแค่คือก็ผ่อนแรงตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ให้เขาได้มีโอกาสที่จะได้บอกเล่าสิ่งที่อยู่ข้างในเขาเราก็ได้เป็นผู้ฟังแล้วก็จะได้สังเกตด้วยว่าสิ่งที่เขาเข้าใจนั้นเนี่ยมันก็บางทีเราเขามาเติมให้เราด้วยเราก็เลยรู้สึกว่าการมาทำหน้าที่อาสาตรงนี้ค่ะมันไม่ใช่แค่เราเป็นผู้ให้อย่างเดียวเราสามารถเรียนรู้วิธีการจากเขาได้ด้วยตอนเขาแบ่งปันแล้วเราก็จะให้โอกาสเขาแบ่งปันด้วยทุกรอบอะค่ะถ้าเกิดว่าใครต้องการจะแบ่งปันจะไม่ปิดกั้นก็คืออยากแบ่งปันอะไรบอกมาเลยเพราะว่าเซฟเสียงตัวเองใช่วิธีเซฟเสียงด้วยกันแบบเธอเล่าให้ฉันฟังบ้างประมาณนี้ค่ะแต่ดร.ครับผมมีความรู้สึกอย่างหนึ่งในสมัยที่ผมไม่เห็นหลายคนมีลักษณะอาการคล้ายๆกัน อย่างเช่นพระใหม่ๆด้วยในสมัยก่อนผมอ่านหนังสือของอาจารย์ทั่วทัศน์ใหม่ๆนะครับมันจะมีทิฏฐิมีทิฏฐิหมายถึงว่าบางอย่างเนี่ยเราอยู่ทางโลกมาแล้วเราก็มาศึกษาธรรมะบ้างมันมีความเหมือนกับว่ามีความเคยชินที่เป็นอยู่ที่อยู่ใช้ชีวิตอยู่ทางโลกอย่างนี้ครับมันจะมีทิฏฐิครับทิฏฐิว่ากูรู้กูเข้าใจแม้กระทั่งว่าอ่านหนังสือแล้วนะครับอาจารย์พุทธาพูดถึงว่าตัวกูไม่ใช่ของกูแต่ว่าผมจำได้เลยว่าความรู้สึกว่ากู มันมีความรู้สึกคือมีความรู้สึกอยู่ภายในครับว่าเนี่ยกูอ่านกูก็รู้อย่างเงี้ยครับอาจารย์ดรครับเนี่ยมันไอ้ทิฏฐิพวกนี้ครับผมว่ามันเป็นทิฏฐิที่โอ้ลบล้างได้ยากมากครับอาจารย์ดรมีเคล็ดลับหรือมีเทคนิคไงบ้างครับที่จะทำลายตัวตนแบบนี้ออกไปนะครับถ้าส่วนตัวพอได้แต่คนอื่นนี่ทำใครไม่ได้แน่นอนครับอันนี้ไม่ได้พูดแบบกรรมรู้สึกก็เคยเจอมาเคยสนทนาธรรมกันมาหรือเรื่องทิฏฐินี่เขาจะกอดแน่นอันนี้ผมเคยเจอมากับตัวเองเป็นญาติผมเองเป็นพี่น้องผมเองชนิดว่าอยู่คนละฝากคลองแล้วโคจรมาพบกันอยู่ในอเมริกาดีใจมากที่น้องได้เดินทางมาถึงนี้พี่มาตั้ง30ปีแล้วน้องก็มาได้อะไรเนี่ยก็มาวัดมาวาอย่างดีที่ผมก็ไม่รู้ตื้นลึกหนาบางอยู่มาวันหนึ่งเขาอยากศึกษาเรื่องพระนิพพานขึ้นมาทีนี้ผมเห็นว่าเขามีศรัทธาเริ่มใสมากปัญญาเราก็คงไม่สามารถรับเขาได้ในช่วงนั้นผมก็ได้หนังสือเล่มหนึ่งจากเพื่อนชาวโพธิธรรมที่นี่พวกกลุ่มหมอก็จับกลุ่มมีอะไรดีก็จะพามาฝากก็นำมาถวายขออภัยไปพาดพิงเขาหนังสือหลวงพ่อประยุทธ์เรื่องกรณีธรรมกายขออภัยด้วยที่อธิบายนิพพานของหลวงพ่อประยุทธ์มัน 100% มากตามคัมภีร์เนี่ยมีที่มาอาตมาก็เลยอุทิศให้พี่สาวคนนี้ไปว่าสิ่งที่น้องมีประเสริฐให้พี่เลยก็ตั้งแต่วันนั้นเขากลับมาอีกครั้งหนึ่งก็คือมาด่าผมแล้วก็เลิกกันตั้งแต่วันนั้นเพราะเขาบอกว่าไปต่อต้านนิพพานของเขาแล้วเขาก็บอกความดีของที่นั่นว่าดีแบบนั้นแบบนี้แล้วก็เอาหนังสือมาคืนด้วยแล้วก็กลับไปอันนี้คือทิฏฐิเป็นพี่น้องกันเป็นอะไรกันแต่ว่าทิฏฐิไปคนละทางแล้วก็ไม่มีวันที่จะเปลี่ยนได้แต่อย่างไรก็ตามในฐานะที่เราตั้งอยู่ในธรรมก็จะต้องอยู่ในเรียกว่าสัมมาทิฏฐิให้ถูกต้องนั่นก็หมายความว่าการลดตัวตนการลดมานะก็ตั้งที่ท่านอาจารย์ได้กล่าว
สมัยผมไปสวนโมกใหม่ๆหรือไปตลอดเวลาเนี่ยก็จะได้พบเขาเรียกว่าพระแบบตำรวจใหม่เจอใครเป็นจับตอนนั้นจับแล้วก็มาบรรยายธรรมไปเรื่อยอย่างนะดีไม่ดีไม่ให้ลุกขึ้นซ้ำไปอะไรเนี่ยอันนี้ก็มีแล้วก็ขอต้องยึดทิฏฐิของเก่าเท่านั้นแล้วก็มีอีกคนหนึ่งก็ปฏิเสธแม้แต่การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็มีอะไรต่างๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราก็ฟังแล้วเราก็อภัยและไม่เปลี่ยนถ้าเปลี่ยนโกรธกันถ้าขืนยืนยันมากๆไม่คล้อยตามนั้นก็จะเกิดอาการโมโหขึ้นมาฉะนั้นเราก็นั่งนิ่งฟังหรือแสดงความเห็นว่าเท่าที่ผมได้ยินพระพุทธองค์ตรัสอย่างนี้เช่นทิฏฐุปาทานอัตวาทุปาทานสิลปุปปาทานกามุปาทานและการยึดทิฏฐิเหล่านี้ยึดอย่างไรก็ลองแลกกันแต่ถ้าแลกเขาไม่ฟังเราต้องหยุดเพราะว่าเรื่องธรรมะนี่มันยิ่งใหญ่ถ้าไม่นั้นพราหมณ์หูกชาติบรรลุธรรมไปแล้วพระพุทธเจ้าสนทนาเสร็จบอกไปให้พอเธอพ่อพอพระพุทธองค์ว่าเราตรัสรู้เองในที่สุดคนนี้เขาก็ไม่ได้อะไรทั้งเขาเจอเป็นคนแรกก็ได้พบมาแล้วหรือพระพุทธเจ้าเดินผ่านเมืองพาราณสีไปหาพระปัญญวัคคีย์ก็เช่นกันก็ไม่มีใครจะคุยกับพระองค์เลยเพราะว่าพวกนั้นคิดว่าอาบน้ำเท่านั้นแหละที่บาปมันจะหมดที่อื่นนะไม่หมดทั้งนั้นทิฏฐิทิฏฐุปาทานแม้แต่พระองค์ไปพบปัญญวัคคีย์สี่รูปเท่านั้นสี่องค์เท่านั้นที่ว่าสี่องค์นี้ยังหวั่นไหวเพราะมีทิฏฐุปาทานว่าถ้าบำเพ็ญทุกข์กายหยุดเป็นไปไม่ได้ในทิฏฐุปาทานนี่แหละ ก็แต่ว่าพระอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยท่านเอาแล้วเพราะอาจจะถือว่าเราตามท่านมาแต่เด็กงั้นต้องฟังแล้ว ก็ได้ดวงตาเห็นตามครับฉะนั้นทิฏฐิให้สบายสบายเพียงแต่เราแลกเปลี่ยนทางปัญญาเมื่อไรปัญญาเปิดแล้วก็มาเดินทางเส้นเดียวกันในทิฏฐิเดียวกันก็ได้เช่นเรื่องอนัตตานี่ยากมากยิ่งเรื่องตัวกูของกูนี่มันซ้อนระหว่างสมมุติสัจจะปรมัตถสัจจะเวลาพูดเวลาถ่ายในบรมญาติที่ผมชอบก้าวตาเนี่ยเพราะมันไขในนั้นหมดอนัตตามันต้องเป็นก้าวตานี่แหละเพราะมันเป็นอิทัปปยตานะถ้าให้เหลือตัวเดียวแต่โลกนี้เป็นโลกของอิทัปปยตาทั้งหมดเลยทั้งในเรื่องจิตเรื่องกายเรื่องรูปเรื่องสากลเรื่องจักรวาลลงที่อิทัปปยตาแรงดึงดูดของโลกดวงอาทิตย์ดวงจันทร์จันทรุปราคาสุริยุปราคาอิทัปปยตาตอบได้ทั้งหมดนั่นคือมองนอกโลกถ้ามองข้างในลมหายใจเข้าออกอิทัปปยตาทานแล้วถ่ายอิทัปปยตาเบาหวานน้ำตาลความดันอิทัปปยตาทั้งหมดแล้วไม่ให้รักธรรมะได้ยังไงครับยังมีเรื่องของทิฏฐิเราก็ต้องฟังเพราะว่าปัจจุบันนี้น่าจะมากกว่า62แล้วมีเยอะเลยครับผมต้องอดทนเนี่ยก็ใช้น้ำในบาลีขันติเมตโตตะกังยิ่งพบคนมากก็ต้องยิ่งอดทนและอย่าลืมเมตตาที่มันมีเรื่องว่าทนไม่ได้แล้วก็ไม่เมตตามันตรงข้ามมันเลยกลายเป็นไฟไฟแต่ถ้ามันมีเมตตามันมีความอดทนมันกลายเป็นน้ำครับผมฟังนะผมชมนีต้องจัดอะไรสักอย่างที่สมุนเทพตอนที่อาจารย์ด็อกเตอร์มาเสวนาเรื่องก้าวตาทีดีไหมจะมาว่าจะดีมากเลยนะทำนะคะอยากให้คุยเรื่องนี้ค่ะ
อยากให้คุยเรื่องนี้ที่ในที่ที่มีคนสนใจจะพูดด้วยอะค่ะแล้วก็เมื่อกี้ได้ยินพระอาจารย์พูดถึงว่าน้ำก็บอกต้องอาบน้ำอย่างเดียวใช่ไหมคะถึงจะพ้นบาปได้ไม่ใช่เรื่องอื่นนะไม่มีอนัตโตสตาต้องลงคงคาสถานเดียวนี่ตัวอย่างที่ถูกปาทานก็เลยพระเจ้าก็มีเนี่ยพระเจ้าก็มีคำหนึ่งที่บอกว่าจะต้องสำรอกมาก่อนนะคะสำรอกก่อนแล้วก็จะคือต้องใช้สัมมตะฮะสัมมตสิทธิ์ท่านบอกให้ใช้ตรงนี้อะค่ะพระอาจารย์จะพูดเรื่องนี้ไหมคะไหนๆก็พระพุทธเจ้าตรัสว่าตมาก็ยอมสิโรราบมาแล้วคำหนึ่งที่พระองค์บอกว่าคนที่มีมิจฉาทิฏฐิอันร้อยอันพันพระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถจะโปรดได้ครวญนิยตมิจฉาทิฏฐิแล้วก็การโปรดบุคคลเหล่านี้ก็เหมือนกลับหัวแม่น้ำกาจากปากน้ำขึ้นมาอยู่ภูเขาหิมาลัยครับทำได้แต่ยากพอสมควรขนาดนั้นครับ คือคำพุทธเจ้าก็ไม่ได้ปฏิเสธนะครับถ้าอาจารย์เอาหัวเอาปากน้ำขึ้นมาไว้ปูเขาวิมานอะไรปรับคงคาสมัยได้ก็จัดการกับพวกนี้ได้ครับครับผมรู้สึกว่าอยู่ในธรรมบทประเด็นเล่น4ครับอาจารย์รัตน์ครับที่ว่าพระเจ้าตรัสไว้ว่ามิจฉาทิฏฐินี่เป็นตอในวัฏฏะรู้สึกว่าจะอยู่ในมงคลนิยตาด้วยนะครับนิยตาครับเป็นเรื่องยากครับคนที่มีมิจฉาทิฏฐิที่จะทำความเข้าใจกับคนพวกนี้อาจารย์ดร.ครับทีนี้โยมมีเดี๋ยวก่อนที่อาตมาจะถามโยมมีอะไรจะถามอาจารย์ดร.ไหมเชิญพรไม่มีแล้วค่ะพอดีว่าเมื่อกี้พระอาจารย์พูดถึงเรื่องอาบน้ำก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าสัมมตะนี่แหละจะเป็นตัวอาบน้ำที่สะอาดหมดจดสักทีหนึ่งสัมมตะสิอาจารย์ดร.ครับช่วงท้ายช่วงท้ายของชีวิตค่ะพระอาจารย์ค่ะช่วงท้ายของชีวิตของท่านพุทธทาสค่ะพอดีมีโอกาสได้ไปอยู่ตรงไปนั่งดูท่านเฉยๆค่ะใครมาก็ตามท่านพูดแต่เรื่องสัมมตะทั้งวันเลยค่ะตอนช่วงคือท่านสิ้นเดือนพฤษภาใช่ไหมคะเดือนเมษาเนี่ยค่ะไปนั่งอยู่แถวๆนั้นก็คือไม่ได้ทำอะไรนะฮะไม่ถามไม่ถ่ายแต่ว่าดูว่าแขกมาเยี่ยมแล้วท่านรับแขกยังไงอะไรประมาณนี้ค่ะก็จะได้ยินท่านพูดเรื่องสัมมตะตลอดไปอยู่หลายวันท่านก็จะพูดแต่เรื่องนี้ค่ะไม่ว่าแขกไปใครมาคนไหนท่านก็จะพูดเรื่องนี้ตลอดค่ะเขาปังปังถูกต้องค่ะใช่ค่ะสัมมตะต้องค่ะการจะเลยพอจะพูดถึงก็เลยนึกถึงอันนี้นะค่ะนิมนต์ค่ะนิมนต์พระอาจารย์พอดีนี่เราคุยกันมาประมาณ50กว่านาทียังมีอาจารย์ครับครั้งต่อไปครับสัปดาห์หน้าวันอาทิตย์หน้าอาจารย์ดร.อยากจะคุยในเรื่องหัวข้ออะไรครับผมจะได้ไปเตรียมข้อมูลมาการเป็นผู้นำเลยครับยินดีทุกหัวข้อครับผมโอ้โหครับผมได้เลยครับมีถ้าใครอยากจะต่อก้าวตานี่ก็ยินดีไปขบเคี้ยวกันไปเรื่อยเหมือนเรามีตัวขั้วเคี้ยวกันทุกวันก็ได้เพราะมันเป็นสำคัญที่สุดถ้าเรารักเกี่ยวกับจะให้เห็นธรรมเป็นอนัตตาก็จะต้องนี่แหละทางที่เยี่ยมที่สุดอยู่ตรงนี้คือทุกอย่างมันต้องอาศัยซึ่งกันและกันมีอิทธิพยตาเป็นหัวใจแล้วก็ที่เหลือก็คือเป็นสัพปริวารานิแล้วทุกตาจะเกิดดับอย่างรวดเร็วในขณะเดียวกันถ้าเราจะเอาคำอธิบายเอาสับแสงเข้าไปช้าๆได้อีกแล้วก็รู้สึกว่าติดขัดตรงไหนก็ช่วยกันมาขยี้ว่างานปัจจุบันนี้ก็จะทำให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นในทัศนะของกระผมนั้นการศึกษาธรรมะเราจะต้องละเลยการทำเชิงพาณิชย์นั่นหมายความว่าคิดว่าอยากให้ยาวเดี๋ยวคนเบื่อก็ทำยาวๆกันไปเลยทีเดียวเพราะนี่คือสไตล์หนึ่งของโลกด้านธรรมะต้องทำความเข้าใจจนกระจ่างแล้วก็จากไปเพราะฉะนั้นการที่เรากลัวว่าคนจะหนี
เราจะต้องทำให้สั้นแล้วก็เร็วมันก็ได้แบบจุดๆจู๋ๆไอ้ก็ตัดตอนบางส่วนจนเสียอรรถรสแล้วก็ปิดเข้ารกเข้าพงไปเลยก็มีเพราะไอ้สั้นเนี่ยแหละครับเพราะนั้นบางเรื่องต้องมียาวก็ดูสไตล์พระไตรปิฎกมีทิคณิกายมัชฌิมนิกายคุปตนิกายแต่ความหมายไม่ได้หมายความว่าเราจะยาวซะทุกเรื่องถ้าเข้าใจเร็วก็จบอย่างใครจะมาเรียนปฏิสุบาทกับผมที่วัดอ่ะบอกมีหนึ่งวันไหมถามแบบผมอย่ามาเดือดถามคำเดียวแล้วกลับไม่ตอบดีกว่าเพราะไม่รู้จริงๆแต่ถ้าผมจะถามชั่วโมงอย่างต่ำเคลียร์ศัพท์ให้หมดเคลียร์ความเข้าใจเคลียร์สัมพันธภาพแล้วก็สรุปทุกกระดับทุกแล้วก็จะเห็นความสัมพันธ์ปืดปาดทุกเกิดยังไงดับกันยังไงอันนั้นความส่วนตัวนะประมาณนั้นครับผมโยมนี่เนี่ยจริงๆเรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องผัสสะเลยนะโยมนี่ผัสสะจะตัวก่อเหตุผัสสะตัวก่อเหตุแต่ไม่ได้ครับผมคือโยมมีโยมที่มีกลุ่มปฏิบัติธรรมของธรรมศาลาสวนโมกตั้งแก่นดีครับมีโยมสนใจเรื่องการปฏิบัติธรรมแบบค่อนข้างจะผมเห็นว่ามีกลุ่มหนึ่งจริงจังมากครับประมาณสัก30กว่าคนเขาจะสวดมนต์ทำวัดกันทุกวันในกลุ่มแล้วก็มีการนั่งสมาธิแล้วก็มีการอธิบายธรรมะในกลุ่มนั้นนะครับโยมเขาก็สนใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทเหมือนกันครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมว่าจะได้กราบนิมนต์อาจารย์ดร.เข้าไปบรรยายเพราะว่าทุกวันอังคารนะครับทุกวันอังคารโยมจะนิมนต์ผมไปพูดธรรมะประมาณ1ชั่วโมงแต่ทีนี้ถ้าว่ามีโอกาสนะครับอาจารย์เพราะว่าโยมเขาสนใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทวันก่อนโยมนี้โยมนิมนต์อาตมาไปอธิบายแต่ว่าด้วยความที่ว่าอาตมาไม่ได้เตรียมตัวไปอย่างดีเนี่ยก็เลยบางทีอธิบายข้ามไปข้ามมาไม่เป็นอะไรที่ต่อเนื่องอย่างดีถ้าหากว่าผมว่าถ้าได้อาจารย์ด็อกเตอร์ไปอธิบายนี่โอ้โหจะดีมากเลยข้ามไปข้ามมาก็ถูกแล้วปฏิจจาต้องคือมันสายเดียวทำเป็นเทคนิคมากครับผมไม่ได้เตรียมตัวไปให้ดีครับโยมมีบางอย่างที่ขาดตกบกพร่องไปเพราะว่ามันยากซื่อมันครับผมแต่ว่าถ้าผมว่าโยมบางคนนะครับอาจารย์ดร.ครับคือถ้าพูดถึงเรื่องภาษาโยมนี้คือถ้าเขาไม่ได้สังเกตบางทีอาจจะไม่เข้าใจอย่างเช่นตากระทบรูปแล้วเกิดจักขุวิญญาณอย่างเงี้ยครับไอตัววิญญาณที่เขารู้คำว่ารู้หรือเข้าใจเนี่ยเขายังหลงเข้าใจว่าเขาอะเป็นผู้รู้คือมีผู้รู้ข้างในอ่ะแต่จริงมันเป็นปฏิกิริยาที่ว่าตากระทบรูปแล้วไอ้ตัววิญญาณมันเกิดขึ้นเองรู้เองเห็นเองเนี่ยแล้วพออธิบายครับอาจารย์ดร.เขาจะไม่เข้าใจอ่ะเขาบอกว่าก็โยมเห็นน่ะโยมเห็นไอ้อย่างเงี้ยครับเนี่ยจะตัดสูตรต้องมาแล้วเนี่ยมันไม่มีโยมครับผมมันมีตากับรูปมันมีโยมตรงไหนถ้าพูดตามมีตัวผู้เห็นครับนี่คือโยมนี้เหมือนกับเขาเข้าใจไม่ได้ว่าคือโยมเห็นน่ะเขาเข้าใจไม่ได้คือเขาไปปรุงเพิ่มไงแต่ผมจะเอาตากับรูปตากับรูประบบประสาทมันทำงานซื่อๆแหละซื่อๆระบบประสาทนี่ครับถ้าผมว่าถ้าได้อาจารย์ดร.ไปอธิบายบางทีผมว่าโอ้น่าโยมน่าจะได้อะไรคือเข้าใจเนื้อหาสาระมากขึ้นนะครับผมว่าน่าจะดีมากเลยนี่โยมนี่มันเป็นเรื่องที่โยมที่เขาไม่เคยคิดการธรรมะบอกเธอชีวิตไม่รู้จะมรณภาพอะไรก็ถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ครับผมเพราะว่าโยมนี่เนี่ย65ปีนี้มรณภาพเยอะอย่างเหมือนเพื่อนท่านพระครูที่ออเรกอนน่ะช่วยขุดหลุมอยู่ลงไปคุ้ยดินมรณภาพในหลุมเลยอายุรุ่นผมเหมือนกันวันนั้นฝรั่งร้อนๆไปอาบน้ำก็ไปตายในอ่างน้ำก็65อยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นครับผมมีประโยชน์ตื่นขึ้นมายังอยู่วันอาทิตย์ก็นิมนต์นะครับทำไรพอดครับผมโยมีเนี่ยคือมันไม่ง่ายอ่ะมันไม่ง่ายสำหรับคนที่คือเขาหลงว่ามีตัวตนเนี่ยมัน
พออธิบายว่าเนี่ยมันเป็นแค่ตากระทบรูปแล้วก็มันเป็นวิญญาณที่เป็นธาตุที่มันรู้เองเฉยๆธาตุครับตั้งตรงนี้ครับผมแต่โยมยังบอกว่านี่ก็โยมเห็นเนี่ยครับอาจารย์ก็โยมรู้สึกว่าโยมเห็นเนี่ยก็ตาของโยมเนี่ยโยมเห็นเนี่ยอย่างเงี้ยใครอยากไปโมโหซะอย่างคือเหมือนกับว่าโยมเห็นแบบโยมครับกูไม่บรรยายครับผมก็จริงๆนะครับเวลาที่อธิบายภาพตรงผัสสะที่ตาเนี่ยฮะยกตัวอย่างแค่ตาอันเดียวนะคะเพราะตานี่มันเป็น 60% ของความทุกข์ที่มันพาให้เราเกิดนะฮะก็จะแค่อธิบายเขาเองว่าไอ้ตาเนี่ยคือมันเหมือนกับเอาวิทยาศาสตร์มาช่วยส่งเสริมให้เขาเข้าใจง่ายขึ้นเพราะคนกรุงเทพจะอาจจะติดเรื่องวิทยาศาสตร์เยอะหน่อยเวลาที่พูดกับคนกรุงเทพเนี่ยต้องดูนะครับเขามาจากจังหวัดไหนถ้ามาจากกรุงเทพนี่อัดวิทยาศาสตร์เขาเข้าไปได้เลยค่ะว่าหาภาพเนี่ยพระอาทิตย์ส่องแสงมาที่ตัวเราก็คำที่จะถามเขาประจำนะฮะจะถามเขาว่าเราเคยเห็นกันมาก่อนไหมก็จะตอบเป็นส่วนใหญ่ก็คือไม่เคยเห็นนะคะเป็นคนแปลกหน้าเข้ามายกเว้นบางคนที่เคยมาดูแล้วดูซ้ำเนี่ยเขาก็จะมีอีกคำตอบหนึ่งทีนี้เราก็แค่อธิบายว่าตรงที่ตอบมาว่าไม่เคยเห็นกันมาก่อนเนี่ยฮะอะไรมันทำหน้าที่อะไรก็บอกเขาว่าเนี่ยแสงพระอาทิตย์เนี่ย500 ล้านเฉดสีเนี่ยตาเรารับได้แค่200 ล้านเฉดสีแล้วมันไปกระทบที่ระบบประสาทที่ตาไอ้จอตาแล้วเนี่ยแล้วภาพถึงไปปรากฏแล้วการที่ภาพปรากฏตรงนี้เนี่ยมันเป็นการทำหน้าที่ของระบบประสาทที่ตาถ้าระบบประสาทที่ตาไม่ทำงานคุณก็จะไม่เห็นนะฮะแล้วถ้ามันเห็นแล้วเนี่ยระบบประสาทมันก็จะไปรวมตัวกันอยู่ที่ตรงเนี้ยนะฮะอยู่ตรงกลางเนี่ยเข้าไปตรงหน้าผากเนี่ยค่ะเข้าไปประมาณ1 นิ้วชี้เราเนี่ยค่ะนะฮะมันก็ลึกเข้าไปตรงนี้ไปทำหน้าที่รวมชุมนุมกันอยู่ตรงนั้นเสร็จมันจะวิ่งไปทางขวาแล้วไปอ้อมที่สมองน้อยข้างหลังที่มีหน้าที่ควบคุมตาเนี่ยแล้วมาประเมินผลเนี่ยที่หน้าผากด้านซ้ายเป็นฝนตลบอันนี้มันเป็นวิทยาศาสตร์ที่ไม่ใช่เราเขียนเองแต่ว่าพระพุทธเจ้ารู้มาก่อนวิทยาศาสตร์มาอธิบายเพิ่มเติมทีหลังพออธิบายอย่างเงี้ยเขาเก็ทฮะเพราะเขาเรียนวิทยาศาสตร์ไงฮะเขาจะเข้าใจอ๋อมันเป็นแบบนี้มาจะใช้คณิตศาสตร์ช่วยค่ะเป็นเรื่องก็ต้องใช้แบบนี้ค่ะใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ช่วยเลย0 1 0 1 0 1 0 1ฝรั่งขับ10 ล้อคนหนึ่งเข้าใจธรรมะสุญญตาเลย0 1 0 1คือว่างแล้วเกิดว่าง01 01ครับว่างแล้วเกิดทีนี้ในชัชชกสูตรเราก็ทำเป็นสูตรคณิตศาสตร์ได้ค่ะตามาบวกกับรูปเท่ากับจักขุวิญญาณตรงนั้นวงเล็บทำเหมือนคูณกันนะมีจักขุแล้วก็มีวิญญาณใส่วงเล็บไว้2 วงเล็บจักขุวิญญาณนะตากันเนี้ยก็คูณกันไปแต่ว่ามาจากตากับรูปแล้วหูกับเสียงพอจากวิญญาณเกิดดับแล้วมันก็เกิดใหม่เรียกทั้งหมดว่าผัสสะรวดนี้คือหมายก็ว่าตัวนี้ให้ดับไปเอาศูนย์มาคูณดับทั้งหมดพอคูณเสร็จก็เหลือผัสสะคือย้ายไปเหมือนวิธีบุญจักรนิดก็คือย้ายตัวนี้ไปเป็นผัสสะที่มากระทบรอบแรกตัวบวกเนี่ยก็คือย้ายมาตอนนี้คุณเลือกตาหมดแล้วก็เลยได้ผัสสะเดียวเหมือนแก้สมการนะครับเหมือนแก้สมการนะโอ้ยสมการท่านโยมใช้วิทย์อาตมาใช้คณิตช่วยใช้วิทยาศาสตร์เพราะว่าอันนี้ไปพอดีว่าคุณหมอบัญชาค่ะท่านมีหนังสือเกี่ยวกับเรื่อง evolution นะฮะแล้วท่านบอกเอามาตั้งไว้แล้วบอกว่าใครจะดูก็ได้ประมาณสักเดือนนึงเดี๋ยวจะเอากลับแล้วนะอะไรเงี้ยเราก็แบบเข้าไปเปิดแล้วโดยบังเอิญค่ะก็แบบเวลาเปิดหนังสือแบบนี้ไม่รู้จักหนังสือมาก่อนนะคะก็แบบเปิดชั่วไปตรงนี้เอาเจอคำอธิบายเมื่อกี้อะค่ะแล้วก็เลยเอ้าอันนี้เป็นประโยชน์การอธิบายตรงนี้ก็เลยแบบถ่ายเก็บไว้ค่ะถ่ายมันเป็นภาพวาดนะคะเป็นหนังสือวิทยาศาสตร์ค่ะหนามากเล่มใหญ่แล้วเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะก็ถ่ายเก็บไว้ชีวะทั้งอนาโตมีก็เห็นมากกว่าจะมาบรรยายท่านผู้ฟังเนี่ยถือว่าได้รับสิ่งที่มีคุณค่ามากค่ะพออธิบายไปแล้วเนี่ยก็จะมีบางคนนี่แบบจะรู้สึกแบบ
ว่าไม่เคยได้ยินเรื่องแบบนี้มาก่อนเขาก็จะรู้สึกว่าเออเขาจะต้องมาอีกอะไรเงี้ยค่ะทานเงินมาก่อนครับผมโดยบังเอิญค่ะมันเกิดขึ้นโดยบังเอิญหมดเลยค่ะเอาละครับญาติโยมที่วันนี้ก็ที่เข้ามาฟังนะครับอาจารย์ดรครับก็ประมาณ10กว่าคนแต่ตอนนี้เหลือ6คนแล้วก็ต้องขออนุโมทนากับญาติโยมนะครับวันนี้จริงๆที่ประเทศไทยก็ถือว่าเป็นวันที่อยู่อย่างน้อยเราก็เหลือ3คนครับผมไม่มีใครก็มี3คนกําลังเล่นน้ําก็สนุกสนานแต่ว่าบางคนบางท่านนะครับนี่มีโยมคุณครูครับคุณครูกําแพงคุณครูกําแพงก็เป็นคุณครูสอนภาษาอังกฤษครับโยมสอนภาษาอังกฤษทางออนไลน์ครับก็มีคนติดตามเป็นแสนนะครับ 2-3 แสนคนโยมก็สนใจคุณครูสนใจธรรมะครับเข้ามาฟังเมื่อวานก็เข้ามาฟังวันนี้ก็เข้ามาฟังคุณครูเมตตากำแพงแล้วก็ญาติโยมอีกหลายคนโยมสมชายครับโยมสมชายก็อยู่อเมริกาครับอาจารย์ดร.ครับน่าจะเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ดร.อยู่เหมือนกันโยมสมชายครับผมอยู่อเมริกาเพิ่งกลับมาเมืองไทยน่าจะมาพักอยู่ที่สุพรรณบุรีครับว่างั้นครับแล้วก็มีโยมศรีรีโยมศรีศรีรีศรีรีศรีรีนะศรีรีจะฟังจากมีนบุรีครับแล้วก็มีโยมรู้สึกว่าจะเป็นโยมของอาจารย์ด็อกเตอร์ครับโยมโยมโยมแม่อะไรนะครับโยมแม่สุภาพคมสันยมสุภาพปานิชก็ประธานคณะทำงานส่วนโมกอันดามันวันก่อนเห็นข่าวท่านจักรีไปเยี่ยมอยู่ครับครับผมเอาละครับอาจารย์ดรครับก็ใช้เวลามาพอสมควรยมนีอาตมารู้สึกว่ามันต้องหากิจกรรมอะไรที่ได้รวมตัวเพราะว่าอาจารย์ดรต้องหาเสวนาทั้งเรื่องนะยมนีมันสนุกอ่ะมันสนุกแล้วก็มันสบายใจด้วยจริงๆอาตมารู้สึกอย่างนั้นจริงนะต้องหากิจกรรมแล้วโยมนี่นะครับก็พอสมควรแก่เวลาญาติโยมวันนี้อาตมาภาพก็ได้รับความเมตตาจากอาจารย์ดร.มหาจัญญาสุทธิยาโนเจ้าวาดวัดพุทธปัญญาแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาที่ท่านคือว่าถือว่าเป็นลูกศิษย์ส่วนคนหนึ่งที่อาจารย์โพพูดถึงบ่อยนะครับที่โรงฉันสมัยก่อนสมัยก่อนขึ้นโรงฉันอาจารย์โพชอบพูดว่าเนี่ยท่านเรียกว่าดร.จัญญาเข้าไปสอนนักโทษที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็มีนักท่านพูดอยู่ไวครับดร.ครับนี่ผมได้ยินอาจารย์โพเป็นบุคคลที่ผมเคารพสูงสุดในชีวิตแล้วก็ทุกครั้งที่อาจจะพูดภาษาโลกว่าอึดอัดอะไรก็ไปกราบท่านท่านอาจจะพูดคำเดียวความทุกข์หมดก็มีขนาดนั้นแล้วอย่างหนึ่งหัวจิตหัวใจของท่านเย็นผมจบป.เอกใหม่ไปกราบท่านท่านเขาบอกว่าท่านมาหาท่านบัดนี้ก็มีความรู้สูงตามสมควรถ้าสามารถอยู่ในพรหมจรรย์ได้ก็นิมนต์อยู่นะอาจารย์ผมพูดแบบที่ไร้เงื่อนไขมันประทับอยู่ในหัวใจแล้วก็ถวายน้ำให้แก้วหนึ่งนั่งคุยกันที่นานาชาติครับตอนนั้นคือทุกอย่างประทับใจหมดครับท่านอาจารย์โพปฏิปทาที่ประทับใจมีหลายอย่างว่างๆให้เล่าเรื่องอาจารย์โพว่าก็ได้โอ้ดีครับดีครับสิ่งที่ผมชอบก็คือเวลาเราเดินไปสวนโมกโน้นน่ะท่านก็เอาถุงกรอบแกรบแล้วก็ใส่จีวรไปครับไปไหนครับพระอาจารย์พาไปซักตรงน้ำร้อนนะกว่าท่านสอนครับผมเสร็จท่านก็มานักซักก็เก๊กก็เก๊กแบบมันหลุดพ้นครับนี่คือความประทับใจในท่านอาจารย์โพครับผมครับครับผมครับผมวันนี้ต้องกราบขอบคุณอาจารย์ดร.ไว้อย่างสูงเลยครับในความเมตตาที่ให้ความเมตตามานั่งสนทนาธรรมครับผมรู้สึกว่าตัวผมเองผมว่าญาติโยมก็คงหลายคนก็คงจะเหมือนผมครับฟังแล้วสบายใจแล้วก็รู้สึกดีรู้สึกเบาสบายครับต้องกราบขอบคุณมากๆนะครับท่านเบอร์ครับขอกราบสาธุครับแล้วก็เชิญพรยมนีที่เสียสละเวลาถือว่าเราโชคดียมนีได้มานั่งคุยกับอาจารย์ดร.และญาติโยมก็ถือว่าได้ความรู้ครับได้ความรู้ที่
อาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังจากที่อื่นก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีก็ต้องขออนุโมทนาครับญาติโยมทุกคนที่อุตส่าห์เสียสละเวลาแห่งความสุขนะบางคนไปเล่นน้ำไปดื่มไปกินกันแต่โยมก็มานั่งฟังธรรมะมาสนใจเรื่องธรรมที่จะทำให้จิตใจเราพัฒนามากขึ้นเอาล่ะญาติโยมทั้งหลายวันนี้อาตมาภาพก็กับโยมมีก็ต้องขอลาไปก่อนก็พอสมควรเก็บเวลาอาตมาก็ต้องขอลาไปก่อนขอเจริญพรเจริญพรโยมมีขอบคุณครับอาจารย์โชคดีมีบุญที่ได้มาเกิดในโลกนี้ในสภาพปัจจุบันนี้ที่แสนจะวิปริตเพราะมันมีอะไรให้ศึกษามากจะได้ศึกษามากนะคิดดูถ้าไม่มีเรื่องให้ศึกษามากแล้วมันจะฉลาดได้อย่างไรแต่ละคนมันก็ยังมีความบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เสมอไม่มากก็น้อยฉะนั้นมีเมตตาต่อกันและกันดีกว่าที่จะแตกแยกกันว่ามึงเป็นมึงกูเป็นกูเราเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเราเป็นเพื่อนร่วมทุกข์อยู่ในโลกอันวิปริตด้วยกันมีเมตตามีความสามัคคีเนี่ยคือเมตตาจริงเนี่ยคือสามัคคีจริง